่วงภาษาอีสานวันละคำมื้อนี้ขอเสนอคำว่าศูนย์หมายถึงโมโหนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเชิญพี่น้องบ้านเฮาเบิ่งกันเลยครับห้อยเพื่อนเพลงไหนคือส่งบ่เบิ่นบ่หวานแท้บ่ซื่นบ่หวานแท้หน้าตาแม่คือส่งซี่เหลียดแท้ศูนย์ไปศูนย์อีหยังมากระดอกกระเดียดแท้ห้อยเมื่อวานนี่ชื่อได้บ่เมื่อวานเฮาไปนอนโรงพยาบาลน่ะจําได้อยู่ตัวเออมันเป็นจังได๋อ้าวเฮาก็จําได้ตัวก็เฮาต่อไปขอไปเยี่ยมตัวหวานนี่ก็ได้เนาะเออเป็นหยังคือส่งสวนแท้หน้าตาเมื่อยก็ได้ได้ออกโรงพยาบาลก็ได้ออกแล้วแม่เพื่อนเอาไปสวนไหนกับพยาบาลมาปลูกเฮากินยาคือพอยามแม่นล่ะสวนเพิ่บๆกินยามนั้นเอารถนอนหลับๆอยู่กับปลูกเฮ้ยแล้วบ่มักนิสัยแห้งบ่มาแล้วล่ะศูนย์แห้งซะเหลือเกินอ้าวก็ดีตัวไปอยู่น้ําหมอไปอยู่โรงพยาบาลเค้าก็ให้กินข้าวกินยาตรงเวลาโรคภัยไข้เจ็บมันจังสิได้ช่วงได้เซาแล้วเออก็หังว่าอยู่ปุ๊กกินยาหยังมันบ่ปุ๊กนี่ติมันบ่ปุ๊กเฮากินยานอนหลับนี่บ่มาแล้วศูนย์นอนกําลังแซ่บๆเฮ้ยเบิ่งแล้วหักเบิ่งแล้วมักอย่าลืมกดซับสไครหัวขิงไข่ใบบักกูดซอยในเด้อครับเพื่อบ่เป็นการพลาดชิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำในเด้อครับพี่น้อง